นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเสนอหน้าผืนป่ากรุงชิงแห่งนี้ตลอดสายแม่น้ำคลองกลายที่ทอดยาวจากต้นน้ำไปสู่ปลายทางมีเรื่องราวของพิธีกรรมความเชื่อที่หลากหลายที่ถ่ายทอดความผูกพันอันยาวนานระหว่างคนป่าและสายน้ำพลังแห่งความศรัทธาและความยำเกรงต่อสิ่งเหนือธรรมชาติคือจุดเริ่มต้นในการพิทักษ์ผืนป่าของชาวบ้านแห่งกิ่งอำเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชที่สืบทอดกันมาโดยใช้พิธีกรรมความเชื่อเป็นสัญลักษณ์สำคัญดังนั้นนะครับไม่ว่าทุกคนจะทำกิจกรรมอะไรก็ตามนะครับจำเป็นที่จะต้องทำพิธีกรรมเหล่านี้เพื่อเป็นการขอขมากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลอยู่ซะก่อนนะครับซึ่งอุบายท้องถิ่นตามพิธีกรรมเหล่านี้แล้วก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้ทุกคนนั้นเห็นคุณค่าของป่าไม้มากยิ่งขึ้นรวมทั้งยังเป็นการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของตนเองที่อยู่มาได้อย่างยั่งยืนจนทุกวันนี้ด้วยครับสังคมไทยมีรากเหง้าพื้นฐานของการเป็นสังคมเกษตรกรรมและชุมชนชนบทสมัยที่พื้นป่าของไทยยังคงความอุดมสมบูรณ์คนส่วนใหญ่จะมีวิถีชีวิตอิงอยู่กับธรรมชาติวันนี้แม้ว่าพื้นป่าของไทยจะลดน้อยลงแต่ยังคงมีบางชุมชนที่ผูกพันกับป่าอย่างเหนียวแน่นเช่นเดียวกับชุมชนกรุงชิงทุกชีวิตที่นี่ต่างมีวิถีการดำรงชีพผูกพันอยู่กับพื้นป่าเกือบ 200,000 ไร่มายาวนานเพราะทั้งหมดนี้คือแหล่งทำมาหากินขนาดใหญ่ในการเก็บหาของป่าเพื่อดำรงชีวิตพื้นป่ากรุงชิงแห่งนี้มีทรัพยากรสำคัญที่เป็นพืชเศรษฐกิจประจำท้องถิ่นคือลูกประลูกเนียงและสะตอป่าไม้ผลเหล่านี้สามารถสร้างรายได้มูลค่ามหาศาลให้กับครอบครัวและชุมชนจนสามารถเรียกได้ว่าป่าสร้างระบบเศรษฐกิจภายในชุมชนด้วยอุบายของธรรมชาติทำให้ป่าพื้นเดียวกันถูกแบ่งส่วนในการใช้ประโยชน์เพราะการให้ผลผลิตที่หมุนเวียนกันตลอดทั้งปีจะช่วยให้ป่าแห่งนี้ไม่มีวันเสื่อมโทรมป่าประป่าเศรษฐกิจของชาวกรุงชิงป่าชนิดนี้จะมีสีสันด้วยความแปลกด้วยเสียงของลูกประหรือลูกกระในภาษากลางเมื่อลูกกระสุกและโดนแสงแดดจะมีเสียงดังก้องไปทั่วทั้งป่าเป็นสัญญาณบอกให้ชาวบ้านได้รู้ว่าณบริเวณจุดนี้มีลูกกระสุกร่วงหล่นลงบนพื้นดินพร้อมให้เข้าไปเก็บโดยไม่ต้องปีนหรือโค่นต้นกระแล้วลูกกระที่สุกจะมีลักษณะเรียวเล็กเปลือกมีสีน้ำตาลเนื้อในสีขาวมีรสชาติมันสามารถนำมาประกอบอาหารทั้งขาวหวานได้หลากหลายรูปแบบตลอดเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนภายในป่าประแต่ละแห่งจะเกิดวงจรเศรษฐกิจขึ้นโดยชาวบ้านทั้งในบริเวณใกล้และไกลในจังหวัดใกล้เคียงจะเข้ามาเก็บลูกประเพื่อนำไปขายชักนำให้พ่อค้าคนกลางจำนวนมากจากทุกสารทิศเข้ามาตั้งตลาดรับซื้อลูกประขึ้นภายในป่าอย่างคึกคักซึ่งทุกปีที่ผ่านมาลูกประสามารถสร้างมูลค่าได้มากถึงหลายสิบล้านบาทภายในเวลาเพียง2เดือนเท่านั้นจึงนับว่าลูกประเป็นพืชเศรษฐกิจประจำท้องถิ่นอันดับหนึ่งของกรุงชิงที่สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนได้อย่างมั่นคงด้วยรูปร่างของสะตอป่าฝักสีเขียวที่มีผลสะตอหลายสิบเม็ดเรียงรายอยู่ในฝักเดียวกันบ้างก็มีรสชาติมันบ้างมีรสชาติขมผสมผสานกลิ่นเล็กน้อยกลายเป็นผักพื้นบ้านประจำท้องถิ่นที่สามารถประกอบอาหารคาวได้นานาชนิดแม้ว่าสะตอป่าจะเป็นไม้ผลที่ไม่มีฤดูกาลที่ชัดเจนก็ตามแต่พืชผลชนิดนี้กลับทำรายได้ให้กับชาวกรุงชิงเป็นจำนวนหลายล้านบาทต่อปีและถือเป็นพืชเศรษฐกิจอันดับ2รองจากลูกประเลยทีเดียว
ในบางครั้งนะครับผืนป่าแต่ละแห่งก็จะให้ผลผลิตออกมาที่ไม่พร้อมกันนะครับเพื่อให้ชาวบ้านนั้นมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในการเข้าไปหาของป่าทั้งนี้นะครับจึงถือเป็นอุบายทางธรรมชาติที่ต้องการฟื้นฟูสภาพป่าให้คงเดิมไว้ชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนพื้นเมืองส่วนใหญ่ล้วนมีวัฒนธรรมและมีภูมิปัญญาในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนมายาวนานจากการศึกษาวิจัยทั่วโลกพบว่าชุมชนนั้นอยู่ได้เพราะมีป่าโดยผลการวิจัยล่าสุดพบว่าป่ายังคงอยู่ได้เพราะมีชุมชนรักษาทั้งนี้เกิดขึ้นจากวิถีชีวิตของชุมชนและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ดำเนินควบคู่กันมาโดยตลอดทั้งยังเป็นพื้นฐานของสังคมวัฒนธรรมที่มีคุณค่าและมีความเชื่อโดยความเชื่อเหล่านั้นถือเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจในการรักษาป่าและรากฐานของการร่วมมือร่วมใจภายในชุมชนเพื่อปกป้องป่าของตนเองพิธีกรรมความเชื่อของเขาเนี่ยมีนัยยะของการว่าชุมชนจะมีจิตสำนึกมีคุณค่าในการอนุรักษ์ฐานทรัพยากรเอาไว้ได้อย่างไรนะครับลำพังกฎหมายกฎกติกาต่างๆล้วนแต่ไม่สามารถที่จะปกป้องฐานทรัพยากรปกป้องวิถีชีวิตของชาวบ้านไว้ได้แต่สิ่งที่ชาวบ้านมีการพัฒนาปรับประยุกต์หรือให้ความหมายใหม่กับพิธีกรรมประเพณีความเชื่อของเขาในเรื่องของการอนุรักษ์นะครับอันนี้เป็นนัยยะสำคัญที่ว่าการอนุรักษ์ถ้ามันขยายตัวออกไปทั่วโลกโดยไม่มองสังคมกับธรรมชาติแยกออกจากกันมันจะทำให้ความหลากหลายของชีวภาพระบบนิเวศรวมทั้งความหลากหลายทางวัฒนธรรมยังอยู่รอดยืนยงตาทวดท่านอังคารท่านกลายและท่านนายขาวนะครับเป็นผีบรรพบุรุษที่ชาวบ้านนั้นยังคงให้ความเชื่อถือและศรัทธากันมาอย่างยาวนานดังนั้นนะครับก่อนที่ชาวบ้านจะเข้าป่าทุกครั้งจึงจะต้องทำพิธีกรรมเพื่อเป็นการบอกให้เจ้าที่เหล่านี้รับทราบและคุ้มครองเสียก่อนซึ่งวัฒนธรรมนี้นะครับยังคงสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบันเพื่อคงความศักดิ์สิทธิ์ของผืนป่าแห่งนี้ไว้พื้นป่ากรุงชิงทั้งหมดคือแหล่งทำมาหากินของชุมชนทั้ง10แห่งทุกครั้งก่อนที่ชาวกรุงชิงจะเดินทางเข้าป่าสิ่งแรกที่จะต้องปฏิบัติก็คือการทำความเคารพด้วยการจัดทำพิธีกรรมขึ้นเพื่อขออนุญาตกับผีบรรพบุรุษทั้ง4ชาวกรุงชิงประกอบพิธีกรรมไหว้เจ้าที่เหล่านี้ก็เพื่อให้ตนสามารถเดินทางเข้าไปใช้ประโยชน์ภายในได้อย่างปลอดภัยทั้งจากโรคร้ายและสัตว์ป่าเจ้าที่ทั้ง4แห่งป่าอันศักดิ์สิทธิ์นี้มีทั้งเจ้าที่ดั้งเดิมคือท่านกลายท่านอังคารและเจ้าที่รุ่นหลังก็คือตาทวดท่านนายเขาโดยท่านกลายจะสิงสถิตที่แม่น้ำคลองกลายท่านอังคารจะอยู่บนเขาปนตาทวดประจำอยู่ในป่าประและท่านนายเขาจะดูแลครอบคลุมทั้งผืนป่าโดยสิงสถิตอยู่ทั่วทุกจุดกินแล้วทุเรงไปทุท่านรุ่นทางมาทุมาทางน้อยทุกับไปทางนั้นทุมาทางเรือทุกับไปทางเรืองาบข้าวกับเกลือกูจะทุ่งอายทุไปอมบริจันตุบารีปุ่นจันตุสว่างอายจากบทกลอนโบราณผ่านคำร้องของลุงสวัสดิ์เพชรนินหมอปราดผู้กำหนดฤกษ์ยามเพื่อประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับป่าหมอปราดผู้นี้คือหนึ่งในผู้สืบทอดวิชาโหราศาสตร์ของครอบครัวทุกวันขึ้น11ค่ำเดือน9ของทุกปีเป็นฤกษ์ดีพิธีเบิกป่าประจึงได้เริ่มต้นขึ้นโดยในปี2545นี้ตรงกับวันเสาร์ที่31สิงหาคมพิธีเบิกป่าประถูกจัดขึ้นเพื่อขอขมาและขออนุญาตเจ้าที่ทั้ง4ตนซึ่งเป็นผู้ดูแลป่าก่อนที่จะเดินทางเข้าไปใช้ประโยชน์จากพื้นป่าประในช่วงเดือนสิงหาคมจนถึงเดือนกันยายนพิธีกรรมเบิกป่าถือเป็นประเพณีปฏิบัติและกฎระเบียบเกี่ยวกับการดูแลจัดการและใช้ประโยชน์จากป่าที่ชุมชนสืบทอดเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้การบวชป่าเป็นส่วนหนึ่งในพิธีกรรมเบิกป่าผ้าแต่ละผืนที่ผูกอยู่กับต้นประ
แสดงถึงเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษที่ต้องการให้ลูกหลานมีจิตสำนึกในการรักษาและอนุรักษ์ต้นป่าเหล่านั้นไปพร้อมๆกับการใช้ประโยชน์ด้วยเมื่อเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บลูกปลาป่าพื้นนี้จะถูกปิดลงและชาวกรุงชิงทุกคนจะต้องหยุดการเข้าไปใช้ประโยชน์ภายในป่าปลาแห่งนั้นพิธีกรรมเบิกและปิดป่าปลาสะท้อนอุบายของบรรพบุรุษที่สืบทอดไว้เพื่อให้คนรุ่นต่อไปได้สำนึกในพระคุณของป่าดังนั้นการอนุรักษ์ผืนป่าปลาพื้นสุดท้ายที่เหลืออยู่เพียง 9,000 ไร่ให้ยั่งยืนและฟื้นสภาพพร้อมเปิดใช้ในปีหน้าถือเป็นการสร้างโอกาสให้ต้นป่าได้ขยายพันธุ์ซึ่งอาจทำให้พื้นที่ของป่าแห่งนี้เพิ่มปริมาณมากขึ้นในอนาคตปากข้อในเจ้าถีในป่าเนี่ยคือว่าเจ้าถีที่ดินเด็กมาเที่ยวหล่นเดี๋ยวไรยายมันทำลายไงไปกุ้งเก่งกับจ้าแล้วการโรยปูนป่าง่ายกับปีนึงเขากลับไปบนทิ้งป่าปลาของเขาแล้วก็ห้ามคนที่ว่าพิษแล้วก็ห้ามคนทำลายทุกวันที่13ของเดือนเมษายนหรือวันสงกรานต์ของทุกปีพิธีกรรมการทำบุญหน้าท่าของแม่น้ำคลองกลายจะเริ่มต้นขึ้นเพื่อทดแทนคุณท่านกลายผู้เป็นเจ้าที่บรรพบุรุษของแม่น้ำแห่งนี้ที่ช่วยให้ชุมชนทั้ง10แห่งไม่ขาดแคลนน้ำและมีน้ำที่ใสสะอาดใช้ตลอดทั้งปีทั้งในการอุปโภคและบริโภคเสียงตะโพนที่ดังก้องกังวานความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่วงทำนองที่แม่เพลงขับขานและท่าร่ายรำของรำวงเวียงครกคือหนึ่งในวิถีแห่งวัฒนธรรมท้องถิ่นที่แสดงถึงความเคารพรบนอบต่อธรรมชาติชาวกรุงชิงถือว่าตาทวดคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองและเอื้ออำนวยความอุดมสมบูรณ์แก่ภาคเกษตรกรรมธรรมชาติและชุมชนของตนเองมาโดยตลอดดังนั้นธรรมชาติจึงไม่ใช่เพียงมิติทางกายภาพเท่านั้นหากยังรวมถึงจิตวิญญาณที่แฝงด้วยระบบความคิดและความเชื่อของชาวกรุงชิงซึ่งสั่งสมมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเกี่ยวกับป่าน้ำและระบบนิเวศชาวกรุงชิงจึงเชื่อว่ามนุษย์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติอย่างไม่สามารถแยกตัวออกมาจากระบบนิเวศเหล่านั้นได้เนื่องจากระบบนิเวศของผืนป่าภาคใต้มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุดด้วยภูมิอากาศที่ร้อนชื้นฝนตกชุกชุมชนภาคใต้จึงมีวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมและพึ่งพาป่าตลอดจนการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างชัดเจนด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่าป่าเป็นหนึ่งในปัจจัย4ในการดำรงชีวิตของทุกคนในชุมชนเมื่อ20ปีก่อนทุกตารางนิ้วของผืนป่ากรุงชิงและเส้นทางตลอดสายของแม่น้ำคลองกลายกลิ่นอายแห่งความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้องถิ่นเริ่มแผ่วเบาลงพิธีกรรมบางอย่างที่เคยกระทำเพื่อป่าและสายน้ำจึงค่อยๆจางหายไปดังนั้นชุมชนจึงต้องการฟื้นฟูพิธีกรรมเหล่านี้อีกครั้งเพื่อรักษาผืนป่าขุนเขาและสายน้ำให้มีชีวิตสำหรับหล่อเลี้ยงผู้คนทั้ง4หมู่บ้านของตำบลกรุงชิงต่อไปคุณชวลิศสิทธิฤทธิ์และคณะจึงนำพิธีกรรมเหล่านี้กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของโครงงานวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนกรุงชิงภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสกว.ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อให้ชาวบ้านตำบลกรุงชิงเกิดความเชื่อถือในสิ่งเดียวกันอีกครั้งเกิดความรักความหวงแหนและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พื้นป่าและแม่น้ำของตนเองมากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยนะครับการกระทำพิธีหรือว่าการกระทำประเพณีลักษณะนี้ที่ว่าเนี่ยนะครับชุมชนข้างนอกไม่เคยมีโอกาสที่จะได้รับรู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอวันนี้เนี่ยเราค่อนข้างที่จะมีสื่อเราค่อนข้างที่จะมีนักท่องเที่ยวมีคนข้างนอกเข้ามาเนี่ยสิ่งที่จะมันเป็นประโยชน์ต่อนี่ก็คือมันจะทำให้คนในชุมชนเนี่ยนะครับเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะไอพิธีกรรมลักษณะนี้เนี่ยคนข้างนอกเขาก็เห็นด้วยนะมันจะสร้างการยอมรับของคนสองภาคส่วนมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนที่สองเนี่ย
สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับอันนี้คงต้องยอมรับว่านักท่องเที่ยวที่สนใจเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยนะครับเขาค่อนข้างที่จะมีความเชื่อว่าคนนี่อยู่กับป่าได้ด้วยอุบายท้องถิ่นในด้านพิธีกรรมที่ช่วยรักษาป่านะครับดังนั้นภายใต้งานวิจัยชิ้นนี้จะทำให้ชาวบ้านรู้จักเคารพธรรมชาติอย่างมีคุณค่าและรู้จักการพึ่งพาอาศัยกันอย่างถูกต้องและเป็นแบบอย่างที่ดีในการนำภาพพิธีกรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมมาปรากฏให้คนทั่วไปได้เห็นและกระตุ้นการมีจิตสำนึกในการรักป่าที่ถูกต้องครับเข้าไปในตัวของแหล่งแล้วก็เกิดผลกระทบนะครับต่อตัวของแหล่งท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะนอกจากนี้โครงการวิจัยการศึกษาศักยภาพของทรัพยากรเชิงวิเคราะห์ของอาจารย์จิตศักดิ์พุทธจรแห่งสาขาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ได้ศึกษาถึงศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศโดยยกตัวอย่างพื้นที่ของกรุงชิงที่หมายรวมถึงพิธีกรรมในท้องถิ่นนอกเหนือจากทรัพยากรธรรมชาติขึ้นมาวิเคราะห์เพื่อค้นหาคำตอบของความพร้อมทั้งสถานที่ชุมชนวัฒนธรรมเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้ได้อย่างใกล้ชิดโดยการนำข้อมูลจากการศึกษาวิจัยเข้าไปเสริมในงานวิจัยของชุมชนโดยผลจากงานวิจัยนี้จะมีส่วนต่อการกำหนดทิศทางในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติซึ่งนอกเหนือจากการปลูกจิตสำนึกเฉพาะชุมชนแล้วยังหมายรวมไปถึงการกระตุ้นให้บุคคลภายนอกได้เห็นคุณค่าของป่าและสายน้ำอย่างชัดเจนด้วยตนเองมากขึ้นอีกด้วยหลายๆครั้งพิธีกรรมหรือวัฒนธรรมบางอย่างเนี่ยซึ่งมันอิงกับธรรมชาติสิ่งนี้เป็นสิ่งที่บางครั้งเราจะต้องถอดออกมานะครับและให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้าไปเรียนรู้ว่าเอ๊ะทำไมเขาจะต้องเคารพนบนอบกับป่าทำไมเขาต้องเคารพนบนอบกับธรรมชาติสิ่งเหล่านี้นั่นก็คือเราใช้ชีวิตอิงกับธรรมชาติพออิงกับธรรมชาติแล้วเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่เขาเคารพนบนอบเมื่อไรก็ตามที่เขามีความนอบน้อมต่อธรรมชาตินั่นย่อมเป็นสิ่งที่สื่อให้เห็นว่าเขามีจิตใจที่อ่อนโยนและพร้อมที่จะปกป้องธรรมชาติเอาไว้ได้นี่คือกลยุทธ์หรือกลไกที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา5ปีของการฟื้นฟูพิธีกรรมความเชื่อดั้งเดิมที่หายไปเกือบ20ปีให้กลับคืนมาอีกครั้งจึงมีความหมาย2นัยยะคือพิธีกรรมเป็นทั้งกุศโลบายของคนโบราณที่ให้คนเชื่อและคิดในสิ่งเดียวกันและพิธีกรรมเป็นกุศโลบายที่มีคุณค่าให้รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติป่าและน้ำให้มากขึ้นความเชื่อต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จะช่วยให้ผืนป่าและสายน้ำยังคงอยู่ตลอดไปตราบใดที่ชาวบ้านยังคงเติมพลังสร้างความเข้มแข็งให้กับความเชื่อและความศรัทธาในสิ่งเดียวกันด้วยการใช้ประโยชน์จากสายน้ำและผืนป่าที่เราทำกันมานานแสนนานนะครับหากเรารู้จักการใช้ประโยชน์ไปพร้อมๆกับการอนุรักษ์อย่างมีคุณค่าไม่ยากครับที่ผืนป่าและสายน้ำดีๆอย่างนี้จะคงอยู่กับเราไปอย่างยั่งยืนและก่อนจากกันในวันนี้นะครับน้องๆมัธยมศึกษาคนใดที่สนใจจะเข้าร่วมในโครงการสำรวจกับนักวิจัยสืบต่อลมหายใจนักคิดครั้งต่อไปก็สามารถส่งจดหมายแนะนำตัวเองเข้ามาได้ครับพร้อมทั้งหัวข้องานวิจัยที่สนใจและหากคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือให้คำแนะนำกับทางรายการนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ตามที่อยู่ท้ายรายการนี้เช่นกันสำหรับวันนี้เวลาของรายการคลื่นอนาคตหมดแล้วครับต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับคำถามประจำสัปดาห์นี้ถามว่าพิธีกรรมที่ชาวกรุงชิงถือปฏิบัตินั้นแฝงความหมายใดส่งคำตอบมาได้ที่ตู้ปน.2 ปน.ฟ.สนามเป้ากรุงเทพ10406และนี่เป็นรายชื่อผู้โชคดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจะได้รับรางวัลหนังสือดีสำหรับเยาวชนในเครืออมรินทร์และเครื่องดนตรีจากยามาฮ่าค่ะจากห้องเรียนที่ครูอาจารย์มักถ่ายทอดองค์ความรู้จากหนังสือประสบการณ์โดยเล่าสู่กันฟังให้นักเรียนได้ร่วมจินตนาการแต่วันนี้ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้เปิดห้องเรียนแบบใหม่ในโครงการสำรวจกับนักวิจัยสืบต่อลมหายใจนักคิดครั้งที่3ภายใต้ชื่อว่าสืบคิดชีวิตบางนางลี่เพื่อร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นวัฒนธรรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบางนางลี่จังหวัดสมุทรสงครามด้วยตนเองเริ่มต้นเส้นทางการย้อนรอยด้วยการล่องเรือไปตามลำคลองสายต่างๆที่อดีตเคยเป็นเส้นทางคมนาคมในสมัยก่อนนอกจากนี้การศึกษาวิถีชีวิตและภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนท้องถิ่นยังคงสืบทอดกันมาจนถึงวันนี้โดยให้น้องๆมัธยมมองผ่านการเก็บน้ำตาลมะพร้าวร่วมกับชาวบ้านทำน้ำตาลมะพร้าวด้วยตนเองซึ่งจะทำให้เด็กๆได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในพื้นที่ได้อย่างถ่องแท้
ในยามค่ำคืนน้องๆมัธยมยังได้ร่วมศึกษาชีวิตน้อยของหิ่งห้อยร่วมกับนักวิจัยไทยคือดร.องุ่นลิ่ววานิชทั้งนี้เพื่อได้เรียนรู้วัฏจักรของหิ่งห้อยสัตว์ที่กำลังสูญพันธุ์พร้อมทั้งร่วมกันคิดหาแนวทางอนุรักษ์ชีวิตน้อยๆเหล่านี้นับว่าห้องเรียนห้องใหม่นี้จะช่วยเปิดโลกทัศน์อันกว้างไกลให้น้องๆได้อย่างชัดเจนนอกเหนือจากตำราเรียนที่ทำให้น้องๆได้เห็นภาพประวัติศาสตร์ท้องถิ่นรู้ซึ้งถึงคุณค่าของวัฒนธรรมพร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติยังคงอยู่ตลอดไปให้คนรุ่นหลังได้เข้ามาสัมผัสหากคุณผู้ชมท่านใดมีข้อเสนอแนะติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสกว.โทรศัพท์หมายเลข022980455-72ต่อ159หรือ160หรืออีเมล address มาได้ที่ pr@trf.or.th หรือตามที่อยู่ที่ปรากฏนี้ปลาบึกยักษ์ใหญ่แห่งลุ่มน้ำโขงสัตว์ในตำนานที่ถูกไล่ล่าจนใกล้สูญพันธุ์นักวิจัยจะคืนชีวิตของพวกมันสู่ธรรมชาติได้อย่างไรทราบคำตอบได้ในรายการคลื่นอนาคตตอนยักษ์ใหญ่แห่งสายน้ำ 17:30 น.จันทร์หน้า